หลังจากที่ได้เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ป้องกันภัยคุกคามไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาลองมาดูวิธีการที่จะรักษาความปลอดภัยของ Wireless Network หรือ Wi-Fi กันบ้างนะครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันนั้นจะมีการเข้ารหัสแบบ WEP แล้วก็ WEP ก็จะมีจุดอ่อนอยู่บางประการนะครับแต่อย่างน้อยการใช้ WEP นั้นก็จะทำให้ Wi-Fi มีความปลอดภัยเบื้องต้นอยู่บ้างนะครับซึ่งดีกว่าไม่มีอะไรซะเลยเมื่อแฮกเกอร์จะทำการโจมตี Wi-Fi นั้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือการค้นหา SSID หรือชื่อของ Access Point ให้เจอซะก่อนนะครับดังนั้นสิ่งที่ผู้ใช้ระบบควรจะทำก็คือการตั้งค่า Access Point ของตนเองไม่ให้แสดง SSID เพื่อป้องกันการถูกค้นพบนะครับอย่าลืมว่าเราสามารถซ่อน SSID ของ Access Point ได้นะครับนอกจากนี้เรายังควรใช้การเข้ารหัสข้อมูลแบบWAP 2นะครับซึ่งเป็นเทคนิคการเข้ารหัสที่ดีกว่า WEP ทีนี้เราลองมาเรียนรู้วิธีการเข้ารหัสกันบ้างนะครับการเข้ารหัสข้อมูลเป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันข้อมูลที่ถูกจัดเก็บหรือข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งมีความอันตรายอย่างสูงการเข้ารหัสข้อมูลหรือ Encryption นั้นเป็นกระบวนการในการแปลงข้อความจากข้อความที่เป็นตัวอักษรปกติให้กลายเป็นข้อความที่ถูกเข้ารหัสไว้เราเรียกว่า Ciphertext นะครับซึ่งก็หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่สามารถอ่านเข้าใจได้หากไม่ถอดรหัสหรือ Decrypt หรือ Decipher ออกมาเสียก่อนนะครับการเข้ารหัสข้อมูลจะทำได้โดยการนำเอาข้อความมาผสมกับชุดตัวเลขรหัสก่อนที่ข้อความนั้นจะถูกส่งออกไปยังเครือข่ายผู้ที่รับข้อมูลมีหน้าที่ที่จะต้องถอดรหัสเพื่อที่จะอ่านข้อความนั้นนะครับการเข้ารหัสข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายมีอยู่2วิธีการก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Secure Socket Layer หรือ SSL นะครับซึ่งเป็นการเข้ารหัสการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกขายกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ขายนะครับวิธีการเข้ารหัสอย่างที่2ก็คือ Secure Hypertext Transfer Protocol หรือ HTTPS นะครับซึ่ง HTTPS จะเป็นการเข้ารหัสของข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์เป็นหลักนะครับตัวอย่างของ HTTPS ที่จะเห็นได้ง่ายก็คือเว็บไซต์ประเภท e-banking นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราไปเว็บไซต์ของพวก e-banking เนี่ยก่อนที่เราจะใส่ username password นะครับให้สังเกตในด้านบนที่เป็น address ของเว็บไซต์นั้นๆถ้ามีการเข้ารหัสที่เป็น HTTPS อยู่นะครับก็จะมีรูปลูกกุญแจที่ล็อกไว้นะครับนั่นก็แปลว่าการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องของเรากับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลอยู่ทำให้การส่งข้อมูลนั้นมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้จะมีการใช้โปรแกรมประเภท Sniffer ในการดึงข้อมูลออกไปแฮกเกอร์ก็ไม่สามารถจะอ่านข้อมูลนั้นเข้าใจได้ถ้าหากไม่สามารถ Decipher Text ออกซะก่อนนะครับเทคนิควิธีการเข้ารหัสที่นิยมนั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันอันที่1ก็คือการเข้ารหัสโดยใช้กุญแจแบบสมมาตรหรือ Symmetric Key Encryption แล้วก็อย่างที่2ก็คือการเข้ารหัสโดยการใช้กุญแจแบบอสมมาตรหรือ Asymmetric Key Encryption นะครับเทคนิคการใช้กุญแจแบบสมมาตรนั้นจะทำงานโดยการนำข้อมูลไปเข้ารหัสกับกุญแจซึ่งเป็นตัวเลขชุดหนึ่งนะครับผู้รับและผู้ส่งข้อมูลจะต้องมีกุญแจที่ใช้ร่วมกันนะครับดังนั้นปัญหาหลักของวิธีนี้ก็คือไม่ว่าอย่างไรผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีการส่งมอบกุญแจให้แก่กันเสียก่อนเพื่อที่จะสามารถเข้ารหัสและถอดรหัสได้นะครับทำให้ผู้ประสงค์ร้ายสามารถลักลอบขโมยกุญแจนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถใช้กุญแจเดียวกันนี้ในการไขรหัสข้อมูลได้เช่นเดียวกันและเพื่อเป็นการแก้จุดอ่อนของการเข้ารหัสโดยใช้คีย์แบบ symmetric นะครับก็เลยมีการคิดคีย์แบบ asymmetric ขึ้นนะครับซึ่งเทคนิควิธีการนี้เนี่ยก็จะออกรูปแบบกุญแจที่มีความแตกต่างกันนะครับโดยกุญแจแบบอสมมาตรนี้ผู้รับและผู้ส่งจะมีกุญแจที่ต้องใช้ร่วมกันที่เราเรียกว่ากุญแจสาธารณะหรือ Public Key วิธีการนี้นะครับผู้ที่รับข้อมูลจะมีกุญแจอยู่2ชนิดนะครับกุญแจอย่างแรกก็คือ Public Key ซึ่งสามารถแจกจ่ายต่อสาธารณชนได้แล้วก็กุญแจอีกอันนึงก็คือกุญแจส่วนตัวหรือ Private Key ซึ่งจะต้องเก็บไว้กับตัวเท่านั้นนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับให้ผู้เรียนดูภาพประกอบก็คือว่าถ้าเกิดมีคน2คนในที่นี้ก็คือบ๊อบกับอลิซนะครับต้องการจะส่งข้อมูลหากันจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างถ้าเกิดเขาใช้ asymmetric key นะครับกระบวนการที่1ก็คือเมื่อต้องการส่งข้อความนะครับในที่นี้ผู้ส่งข้อความก็คือบ๊อบจะต้องขอกุญแจสาธารณะจากผู้รับในที่นี้ก็คืออลิซนะครับและนำกุญแจสาธารณะของอลิซมาเข้ารหัสกับข้อความที่บ๊อบต้องการส่งเสียก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับข้อความก็จะถูกส่งโดยที่เข้ารหัสไปแล้วนะครับ
และจะมีกุญแจส่วนตัวของผู้รับเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสอันนี้ออกได้นะครับแล้วก็ลำดับที่3ก็คือเมื่อผู้รับได้รับข้อความในที่นี้นะครับก็คืออลิซเมื่อได้รับข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสจากบ๊อบมาแล้วเนี่ยอลิซก็จะใช้กุญแจส่วนตัวหรือ private key ของตัวเองนั้นในการถอดรหัสข้อมูลออกมาและด้วยวิธีการนี้นะครับกุญแจส่วนตัวที่ถอดรหัสก็จะถูกเก็บไว้กับตัวผู้รับเท่านั้นนะครับโอกาสที่กุญแจส่วนตัวจะถูกลักลอบขโมยออกไปจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้วก็มีความปลอดภัยสูงกว่าวิธีแบบ symmetric key encryption นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ใบรับรองดิจิทัลหรือ digital certificate นะครับในการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมออนไลน์ใบรับรองดิจิทัลที่ว่านี้จะออกโดยองค์กรกลางนะครับซึ่งโดยมากก็จะเป็นองค์กรเอกชนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการออกใบรับรองที่จะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า certificate authority หรือ CA นะครับ CA ก็จะทำการออกใบรับรองแบบดิจิทัลนะครับประกอบไปด้วยข้อมูลของเจ้าของใบรับรองกุญแจสาธารณะใบรับรองนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของ CA นะครับแล้วก็สามารถแจกจ่ายให้กับบุคคลใดๆก็ได้ที่ต้องการทำธุรกรรมร่วมกับเจ้าของใบรับรองดังนั้น CA จะเป็นเสมือนหลักประกันนะครับว่าการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือองค์กรที่มีใบรับรองดิจิทัลนั้นเนี่ยจะมีความปลอดภัยสูงนะครับกระบวนการรับรองแบบนี้นะครับเราเรียกว่าPublic Key Infrastructure หรือ PKI นะครับปัจจุบันนี้ PKI ก็เป็นที่นิยมมากในวงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-commerce นะครับเนื่องจากว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีการประกันการส่งข้อมูลนะครับมาตรการควบคุมต่อมานะครับก็คือเรื่องของ System Availability นะครับเมื่อองค์กรมีการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินกิจกรรมมากขึ้นองค์กรยิ่งต้องมีมาตรการในการรับรองว่าระบบของตนนั้นจะให้บริการได้เสมอนะครับธุรกิจที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานเช่นสายการบินธนาคารยิ่งจำเป็นต้องมีมาตรการในการรองรับเมื่อระบบหลักเกิดความขัดข้องนะครับเทคนิคที่เป็นที่นิยมก็คือการทำระบบคอมพิวเตอร์แบบ fault tolerant นะครับอันประกอบด้วยการมีระบบสำรองนะครับก็คือมีระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์แล้วก็ข้อมูลสำรองไว้เสมอเมื่อระบบหลักเกิดปัญหาขัดข้องระบบสำรองไม่ต้องเริ่มทำงานทันทีนะครับทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงักและเมื่อระบบสำรองทำงานแทนระบบหลักแล้วนะครับองค์กรก็จะต้องรีบเข้าแก้ไขระบบหลักให้กลับมาทำงานได้เร็วที่สุดนอกจากการทำ fault tolerant แล้วนะครับยังมีเทคนิคอีกอันนึงที่เรียกว่า high availability computingก็คือการพยายามลดเวลาที่ระบบจะต้องปิดตัวหรือการลดดาวน์ไทม์ให้เหลือน้อยที่สุดหรือไม่มีดาวน์ไทม์เลยนะครับองค์กรที่กระบวนการธุรกิจจะต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลานั้นก็จะต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำ high availability computing นะครับซึ่งประกอบไปด้วยการมีระบบสำรองข้อมูลการทำฟาร์มคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อกระจายการประมวลผลออกไปนะครับระบบกู้ข้อมูลจากความเสียหายและการทำแผนดำเนินงานเมื่อระบบเกิดความขัดข้องเช่นการทำ BCP ซึ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรจะต้องสามารถเพิ่มหรือลดขนาดหรือที่เรียกว่า scalability ได้ตลอดเวลานะครับการ scale นั้นก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของการใช้งานนะครับถ้าเกิดต้องรองรับจำนวนของการใช้งานสูงระบบต้องสามารถ scale up หรือเพิ่มศักยภาพขึ้นไปได้แต่ในขณะที่ถ้ามีการใช้งานน้อยระบบก็สามารถสเกลดาวน์ลงได้ด้วยนะครับองค์กรนั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่เข้าออกเครือข่ายของตนอยู่เสมอเพื่อหาบอทเทิลเน็กหรือคอขวดของข้อมูลนะครับหรือแม้กระทั่งการตรวจสอบว่ามีการใช้ระบบเครือข่ายไปนอกเหนือจากเรื่องของงานหรือไม่เช่นการใช้เครือข่ายในการดาวน์โหลดเพลงดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายการใช้ peer to peer ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับอย่างเช่น BitTorrentการที่ผู้ใช้มีการใช้โปรแกรมประเภทไฟล์แชร์ริงหรือ peer to peer ไฟล์แชร์ริงจำนวนมากๆในเครือข่ายนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อความเร็วของเครือข่ายนะครับองค์กรจะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเจาะลึกหรือว่าการทำ deep packet analysis นะครับย่อว่า DPI เพื่อช่วยแก้ปัญหาของระบบเครือข่ายนะครับการทำ deep packet analysis ก็จะทำให้องค์กรสามารถระบุได้ว่าข้อมูลประเภทใดที่ควรจะรับสิทธิ์ในการใช้เครือข่ายก่อนนะครับแล้วก็ข้อมูลประเภทใดที่ต้องการความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงก็คือหมายถึงว่าควรจะให้แบนด์วิดต์ต่อข้อมูลชุดนั้นจำนวนเท่าไหร่นะครับถ้าหากองค์กรไม่มีความชำนาญในการดูแลระบบความปลอดภัยนะครับ
องค์กรก็ยังสามารถจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจัดการได้ก็คือเป็นการเอาท์ซอร์สไปโดยผู้ที่ให้บริการเรื่องการดูแลความปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้กับบุคคลหรือบริษัทก็จะเรียกว่า Managed Security Service Provider หรือ MSSP นะครับและโดยปกติแล้ว MSSP ก็จะให้บริการในการตรวจสอบระบบเครือข่ายการค้นหาจุดอ่อนของระบบขององค์กรนะครับแล้วก็การทดสอบการป้องกันการบุกรุกด้วยหัวข้อใหญ่ถัดมาที่องค์กรจะต้องให้ความสนใจก็คือ Cloud Computing แล้วก็ Mobile Platform นะครับในขณะนี้นะครับ Cloud Computing แล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นอำนวยให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจอย่างมากนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเทคโนโลยี2ชนิดนี้สำหรับเทคโนโลยี Cloud Computing นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นใน Cloud Computing นะครับซึ่งอยู่นอกการดูแลขององค์กรองค์กรยังจำเป็นต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับและความถูกต้องเที่ยงตรงในการประมวลผลแล้วก็จุดอ่อนของการเก็บข้อมูลไว้บนคลาวด์ก็คือเจ้าของข้อมูลนั้นไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อมูลของตนเองนั้นเก็บไว้ที่ใดกันแน่นะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ให้บริการคลาวด์จะเป็นผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรด้วยวิธีการต่างๆนะครับเช่นการเข้ารหัสการสำรองข้อมูลการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยแล้วก็แจ้งให้องค์กรทราบและปฏิบัติตามเมื่อต้องการใช้ Cloud Computing นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับองค์กรก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทที่ให้บริการ Cloud นั้นจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีจริงๆดังนั้นองค์กรจะต้องมีการตรวจสอบนะครับคอยสอบถามผู้ให้บริการ Cloud Computing ว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นสามารถเข้ากับมาตรฐานขององค์กรได้หรือไม่นะครับและเมื่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นเริ่มมีสมรรถนะที่ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการดูแลความปลอดภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็แทบจะต้องใช้มาตรการเดียวกันกับการรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์เลยนะครับภัยคุกคามที่เคยโจมตีบนระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างเช่นไวรัสสปายแวร์ตอนนี้ก็ได้ย้ายตัวเองไปโจมตีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่นเดียวกันดังนั้นนโยบายขององค์กรนะครับจะต้องครอบคลุมการดูแลความปลอดภัยของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และอาจจะรวมไปถึงแท็บเล็ตอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่พนักงานของตนนั้นนำเข้ามาใช้ในบริษัทอีกด้วยนะครับมาตรการที่สำคัญอย่างเช่นวิธีการจัดการกับข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อโทรศัพท์เกิดสูญหายนะครับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ในองค์กรการอัปเดตข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่อต้านไวรัสและสปายแวร์สิ่งเหล่านี้องค์กรต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆที่เป็นสมาร์ทโฟนนั้นก็จะมีความสามารถในการสั่งลบข้อมูลที่อยู่บนเครื่องได้นะครับถึงแม้ว่าเครื่องจะไม่ได้อยู่กับตัวเจ้าของการทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ใช้โทรศัพท์นั้นมั่นใจได้ว่าถ้าหากโทรศัพท์เกิดการสูญหายโดนลักขโมยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเจ้าของข้อมูลนะครับสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองทิ้งไปได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้หลุดลอดไปอยู่ในมือของผู้อื่นและการควบคุมอย่างสุดท้ายที่อยากจะกล่าวถึงในบทนี้ก็คือการควบคุมซอฟต์แวร์คุณภาพหรือคุณภาพของซอฟต์แวร์นะครับองค์กรจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ของตนเองนะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่าซอฟต์แวร์เมทริกก็คือการตรวจสอบซอฟต์แวร์ด้วยมิติต่างๆหรือข้อกำหนดต่างๆที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วโดยต้องมีการวัดออกมาได้ในเชิงปริมาณนะครับการตรวจสอบนั้นทำได้โดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์กับผู้ใช้ระบบร่วมกันนะครับต้องร่วมกันตรวจสอบตัวอย่างของซอฟต์แวร์เมทริกก็อย่างเช่นการตรวจสอบจำนวนธุรกรรมที่ระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลได้ในช่วงเวลาหนึ่งๆความเร็วในการตอบสนองของระบบนะครับความสามารถหรือความเร็วในการพิมพ์รายงานจากระบบในเวลา1นาทีเป็นต้นนะครับการตรวจสอบนั้นจะต้องทำในทุกกระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาระบบนะครับตั้งแต่การออกแบบพัฒนาระบบจนถึงการเขียนคำสั่งของโปรแกรมการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอในทุกกระบวนการนั้นก็จะทำให้ข้อผิดพลาดในซอฟต์แวร์นั้นลดลงนะครับและเมื่อข้อผิดพลาดหรือบั๊กมีจำนวนน้อยลงระบบก็สามารถทำงานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีมากขึ้นจากเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอในบทนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าองค์กรจะต้องให้ความสำคัญและตระหนักถึงเรื่องการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในองค์กรนะครับโดยเฉพาะเมื่อระบบสารสนเทศกลายมาเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการธุรกิจและทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศนะครับก็จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกภัยคุกคามแต่ละชนิดจะส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นไม่เหมือนกัน
องค์กรจะต้องมีวิธีการเทคนิคที่ป้องกันระบบสารสนเทศของตัวเองอย่างถูกต้องนะครับนอกจากนี้จะต้องมีการกำหนดมาตรการนโยบายแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของตนเองนะครับเมื่อมีแนวทางแล้วจะต้องสามารถบังคับใช้แนวทางปฏิบัตินั้นให้เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้แล้วองค์กรยังต้องมีการวางแผนว่าหากเกิดข้อขัดข้องกับระบบสารสนเทศขององค์กรองค์กรจะมีวิธีการอย่างไรที่จะดำเนินกระบวนการธุรกิจของตัวเองไปได้โดยไม่ติดขัดนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์ดำรงศักดิ์นภรัตน์นะครับในคราวนี้ผมจะมาสรุปนะครับในโมดูลที่10ว่ามีเนื้อหาที่สำคัญอะไรบ้างในโมดูลที่10นั้นเราได้พูดถึงเรื่องของ ISIT Security แล้วก็ Governance นะครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับว่าเมื่อองค์กรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สิ่งที่องค์กรจะละเลยไม่ได้เลยนะครับก็คือการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบนั้นนะครับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการถูกจารกรรมเนื่องจากว่าข้อมูลสามารถเข้าถึงจากระบบเครือข่ายได้นะครับนอกจากนี้ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับเช่นความเสี่ยงเชิงเทคนิคความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กรและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กรครับตัวอย่างของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็อย่างเช่นความเสี่ยงจากอินเทอร์เน็ตความเสี่ยงจากการใช้เครือข่ายไร้สายความเสี่ยงจากโปรแกรมมุ่งร้ายความเสี่ยงจากแฮกเกอร์และก็อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากบุคลากรภายในและความเสี่ยงที่เกิดจากตัวซอฟต์แวร์เองและเพื่อเป็นการจำกัดความเสี่ยงเหล่านี้องค์กรจะต้องมีวิธีการควบคุมความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินความเสี่ยงและการประเมินค่าความเสียหายของความเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นนะครับการกำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยการวางแผนสำรองเมื่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดนี้นะครับก็เพื่อที่จะทำให้กระบวนการทางธุรกิจนั้นสามารถดำเนินต่อไปได้และเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับองค์กรสามารถจัดหาเครื่องมือและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมเข้ามาใช้จัดการความเสี่ยงเช่นการทำ identity management การทำ authentication การใช้ firewall การใช้ intrusion detection system และการใช้ unified threat management system นะครับการใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัสก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะทำได้นะครับนอกจากนี้ยังมีเทคนิคการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำให้การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายนั้นมีความปลอดภัย